ปังมากคอนเสิร์ตแรกมีแล้วแห่สนับสนุนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไลฟ์สดอุ้มลูกชายขายตั๋วโสดแล้วงานไม่ขาดสายคนบันเทิงและแฟนคลับต่างให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังจากที่เขานั้นกลับมาโสดอีกครั้งเป็นพ่อม่ายลูกสองและเจ้าตัวนั้นก็ได้ move on เดินหน้าทำงานต่อไปดูแลลูกน้องครอบครัวและลูกๆและล่าสุดมีข่าวดีสำหรับเขาที่โพสต์ผ่านทาง Facebook โดยบอกว่าขอบคุณงานพรีเซนเตอร์ระดับประเทศครับที่ยังเมตตาผมท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีกันเพียบเช่นที่สุดของที่สุดรวยปังๆจ้ายินดีด้วยนะคะคนแบบผู้ใหญ่บ้านจะโชคดีตลอดการเพราะความดีจะมีมาให้ตลอดขอให้ปังๆร้อยเท่าพันเท่าคนคิดดีทำดีมีแต่เจริญคิดดีทำดีผลลัพธ์ย่อมได้ดีค่ะเป็นต้น